่ประเทศอินเดียนะคะที่เมืองมุมไบปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์สลดนะคะเหยียบกันตายค่ะมีคนตายมากถึง22คนด้วยกันที่สถานีรถไฟที่เมืองมุมไบนะคะที่สถานีเอลฟินสโตนค่ะเนื่องจากว่าฝนตกหนักคนเนี่ยก็ไปรอกันไปออกันนะคะหลบฝนกันแล้วพอฝนหยุดเนี่ยคนก็พยายามที่จะขึ้นไปบนสะพานลอยครับกรูกันขึ้นแล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยหกล้มพอเริ่มหกล้มหนึ่งคนแล้วเนี่ยที่เหลือก็เลยเหมือนกับเป็นการกรูกันนะเพราะว่าเบียดเสียดกันอยู่แล้วด้วยออยากจะออกอ่ะฝนหยุดฉันอยากจะออกแล้วจากสถานีจะขึ้นสะพานลอยก็เลยทำให้กลายเป็นเหตุการณ์เหยียบกันจนตายนะคะเสียชีวิตไปถึง22คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ30คนด้วยกันแต่แน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบนะคะอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วคือทุกครั้งที่เวลามีเหยียบกันตายชนมาอยู่เยอะๆคนก็จะแตกตื่นพอแตกตื่นแล้วก็วิ่งไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรอกวิ่งไว้ก่อนแล้วก็กรวนเข้าไปก็เหยียบกันเกิดขึ้นเนี่ยฮะอันนี้ข่าวใหญ่ของอินเดียวันนี้มีข่าวปิดตำนานของผู้ก่อตั้งนิสสันเพลย์บอยด้วยนี่ก็นี่ไงนี่แมกกาซีนโปรดของคุณ บัญชาไงเพลย์บอยนะคะก็คนต้องได้ผ่านตาบ้างแหละโดยเฉพาะผู้ชายนะยังไงต้องได้ผ่านตาก็เอาเป็นว่าทางด้านของผู้ก่อตั้งฮิวเฮฟเนอร์เนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธนะคะในวัย91ปีหลายคนว่าโอ้ใช้ชีวิตคุ้มเหลือเกินนะคะครับเอาเป็นว่าเขานะคะจองหลุมฝังศพเอาไว้แล้วลองทายดูว่าเขาเนี่ยหลุมฝังศพเขาอยู่ข้างใครหลุมฝังศพของใครผมมีจองไว้ด้วยจองไว้แล้วโอ้คำว่าจองนี่จ่ายตังค์นะจ๊ะประมาณ2ล้านห้านะจ๊ะฉันเอาตรงนี้ร่างฉันต้องอยู่ตรงนี้ข้างๆคุณคนนี้คุณคนนี้คือเมอริลินมอนโรเอาสิเซ็กซ์ซิมโบลยุค50น่ะไอคอนเลยอ่ะอยากจะรู้ว่าเขาจองไว้กี่ปีเขาจองเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี92อ่ะคิดล่วงหน้าแล้วเขาคิดล่วงหน้าเลยแล้วต้องไม่ลืมว่าเมอริลินมอนโรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นปกให้เพลย์บอยนะคะตอนปี53หรือว่า64ปีที่แล้วเธอเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะ36ปีก็เสียชีวิตแล้วแต่เอาเป็นว่าฮิวเฮฟเนอร์คิดการไกลแล้วเคยให้สัมภาษณ์เลยนะคะบอกว่าเขาเชื่อในอะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะแล้วการที่จะได้ใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์การข้างๆมารีลินมอนโรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาต้องทำให้ได้วาระสุดท้ายก็ขอไปอยู่ข้างๆแล้วกันขออยู่ข้างๆแล้วบอกว่านี่คืออยู่แบ บชั่วนิรันดร์อมตะคือตลอดกาลด้วยไงเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่รู้จักโตชอบเป็นเด็กๆซุกซนไปเรื่อยจ้า จ้ากระชุ่มกระชวยเข้าใจว่าผู้ชายทุกคนก็อยากจะเป็นเด็กซุกซนอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคะครับอ่ะพิษณุโลกครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเขาไปปรับปรุงห้องน้ำใหม่ถูกใจนักศึกษาทั้งนักศึกษาชายนักศึกษาหญิงที่เข้าไปทำธุระในห้องน้ำหลายคนไม่อยากออกมาเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยทั้งนักศึกษาชายทั้งนักศึกษาหญิงเข้าไปดูห้องน้ำเป็นแบบนี้เขาติดไฟด้วยคืออันเก่าของเขาเนี่ยมันใช้มานานไงกว่า15ปีก็เก่าทรุดโทรมแล้วก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยค่ะรุนแรงพอคั้นจะทำใหม่รองอธิการบดีฝ่ายการวางแผนและพัฒนานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุมพศพงศักดิ์ศรีก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยก็แต่งใหม่เลยก็แล้วกันก็ปรึกษากับสถาปนิกนะคะออกแบบห้องน้ำให้โดนใจกลุ่มนักศึกษาค่ะแต่ละฟลอร์แต่ละห้องไม่เหมือนกันนะคะตกแต่งแนวลอฟบ้างแนวโมเดิร์นบ้างแนววินเทจบ้างครับก็ที่สำคัญเขาสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการเพิ่มอีกชั้นละ1ห้องด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะคะเด็กๆชอบแล้วเข้านานมีความสุขเพราะว่าพอทำธุระเสร็จถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปในห้องน้ำอ่ะนักศึกษาบอกว่าห้องน้ำมันสะอาดอ่ะคุณวินารัตตกแต่งไว้สวยงามคือถ้าห้องน้ำมันมีกลิ่นเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่นี่ดูมีโคมไฟแบบนี้ด้วยก็ดูหรูนะโอ้โคมไฟแบบว่าระย้ามาเลยนะคะก็นี่แหละค่ะสาเหตุว่าทำไมเขาก็เลยขยันเข้าห้องน้ำการเข้านานแล้วก็ถ่ายรูปนะคะซึ่งอาจารย์เองก็บอกแล้วค่ะบอกว่าเอาละห้องน้ำสวยแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะจ๊ะเด็กๆมีเสียงนักศึกษาด้วยครับดีมากเลยค่ะเพราะว่าห้องน้ำมันดูแบบมีสไตล์แล้วเข้ามามันก็ทำให้รู้สึกสดชื่นรู้สึกเซ
เซลฟี่แล้วก็รู้สึกโอเคมากพี่อยากมาถ่ายรูปห้องน้ำสะอาดด้วยคนนั้นรู้สึกประทับใจและตื่นเต้นมากเลยที่ห้องน้ำสวยมากเลยอ่ะชอบมากเลยอยากไว้ที่บ้านมากเลยนะพี่คือว่าอยากแบบเข้าห้องน้ำบ้านที่นี่ก็จะคอยเซลฟี่คอยถ่ายรูปคอยอะไรเก็บไว้ให้เพื่อนดูว่ามันไหนก็จะปรับปรุงแล้วเนี่ยเราควรจะทำห้องน้ำให้น่าสนใจแล้วก็ให้โดนใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นก็เราเริ่มใช้เมื่อเดือนสิงหาคมนี้นะครับเปิดเทอมเป็นเทอมแรกก็ทดลองใช้ผู้นักเรียนก็คนใช้งานก็บอกว่ามันดีกว่าเดิมแน่นอนว่าจากเดิมเนี่ยมันมีกลิ่นรุนแรงแล้วก็ใช้งานมานานนะครับแล้วก็เขาบอกเขาชอบแบบนี้เพราะว่าสีสันหรือว่ารูปแบบของการตกแต่งดีไซน์เนี่ยมันมีความแปลกใหม่ทำให้เขาเข้าห้องน้ำแล้วก็รู้สึกประทับใจสนุกแล้วก็ทำให้แบบใช้ห้องน้ำเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกก็หลายๆคนก็บอกว่าก็ชื่นชมกับห้องน้ำแนวนี้แล้วก็อยากให้มีอีกนะครับบางคนถึงขนาดบอกว่าเอออยากไปทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นห้องปลดทุกข์จริงๆห้องน้ำดีมีความสุขนะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีประเด็นนึงครับโดยเฉพาะเครื่องตรวจอัตโนมัติที่จะดูพาสปอร์ตเวลาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นครับนั่นเป็นเพราะว่ามีระบบอินเทอร์เน็ตล่มคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยคือคุณมีเครื่องตรวจอัตโนมัติแล้วแต่ทำไมทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเนี่ยคนก็เข้าคิวแน่นอยู่แล้วเอาทำไมการท่ากับตม.ไม่ไปแก้ปัญหาก็เอาเครื่องตรวจอัตโนมัติไปแล้วก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นที่สนามเมืองไอ้ที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศคือคนเนี่ยแชร์ในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์จากทั้งการท่าหรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแต่อย่างใดสำหรับเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเอาไปติดที่สุวรรณภูมิ16เครื่องที่ดอนเมือง8เครื่องแต่เอาไปเอามาทำไมมันทำไม่ได้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญนะคะอธิบายแบบนี้นะคะว่าที่มันไม่สามารถใช้งานได้ไม่ได้เกิดจากที่ตัวเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะแต่เกิดจากระบบเครือข่ายของบริษัทที่ส่งสัญญาณขัดข้องค่ะไม่สามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์ของทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ก็เลยทำให้ระบบของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ขณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ทางด้านของด่านตม.นะคะก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มทุกช่องตรวจไม่ใช่มีปฏิบัติหน้าที่อยู่แค่2คนตามที่มีการเผยแพร่กันในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะคะตั้งแต่เมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะบอกว่า9โมงใช้ได้แต่ว่าคนในโลกออนไลน์ยังบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่สุวรรณภูมิดอนเมืองนะที่สนามบินภูเก็ตก็มีปัญหาเรื่องของต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหมือนกันก็นี่แหละปัญหาคือไม่สามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อสัญญาณเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ก็เร่งแก้ไขด้วยนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องฮาร์ดแวร์ค่ะครับฝนตกหนักเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะโดนถล่มเลยแล้วก็ที่นครปฐมค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเช้าวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยช่วยกันเก็บแผ่นป้ายทะเบียนค่ะตามท้องถนนได้กว่า40คันด้วยกันอันนี้รอบตัวเมืองนครปฐมนะคะที่เมื่อวานนี้ถูกน้ำท่วมขังไปบางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ด้วยซ้ำค่ะบางจุดนะคะน้ำท่วมสูงถึง1เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อเช้าแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเจอกับแผ่นป้ายทะเบียนที่หลุดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของป้ายทะเบียนนะคะ นี่เยอะมากก็ไปตรวจสอบแล้วก็ขอคืนได้นะคะที่สภ.เมืองนครปฐมค่ะเยอะเลยแหละประมาณสัก40แผ่นน่ะก็มีคนมารับไปบ้างนะแต่ว่ายังน้อยอยู่ค่ะครับคือเวลาฝนตกน้ำท่วมระบายไม่ทันเนี่ยป้ายทะเบียนก็จะหลุดเป็นประจำหรือว่าบางท่านอาจจะติดป้ายเนี่ยไม่ได้หนาแน่นมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าเจ้าของรถบางรายเนี่ยอาจจะนำแค่เทปกาวไปแปะเอาไว้หรือเปล่าติดกับตัวโครงแผ่นป้ายเท่านั้นบางทีมันหนาแน่นไม่พอนะคะคแต่เป็นว่าโดนน้ำซัดเยอะๆเนี่ย คือจะติดด้วยอะไรบางทีมันก็ไปกับน้ำได้เหมือนกันไปรับคืนได้ที่สภ.เมืองนครปฐมนะครับ
ช่วงนี้คลื่นลมแรงนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งปรากฏว่ามีเรือประมงที่คลองด่านครับอับปางลงมาใต้กงเสียชีวิตแต่ว่ายังเคราะห์ดีครับไปช่วยลูกเรือ5คนมาได้เป็นเรือประมงพาณิชย์ขนาด10ตันครอสครับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชาวประมงก็ไปงมหาร่างของผู้เสียชีวิตชื่อว่าอุเทนแซ่ตันอายุ39ปีพี่สาวของคุณอุเทนบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใต้กงเรือออกไปหาอวนเนี่ยไปอวนลากตั้งแต่ตอนบ่ายๆของเมื่อวานนี้แล้วก็ขาดการติดต่อตั้งแต่ช่วงเช้ามาได้รับการติดต่อจากชาวประมงด้วยกันบอกว่าเรือเนี่ยไปจมกลางทะเลเพราะว่าช่วงนั้นมีฝนตกหนักคลื่นสูงแล้วยังมีลูกเรือเนี่ยที่พยายามจะไปช่วยหาใต้กงคนนี้มาแต่ไม่รอดครับจมน้ำเนี่ยฮะลูกเรือที่ไปด้วยกันเนี่ย5คนช่วยเหลือมาได้คือตอนที่ฝนตกหนักลมแรงเนี่ยแล้วก็ทำให้เรือพลิกคว่ำนะคะลูกเรือที่อยู่ด้านนอกเรือสามารถกระโดดหนีน้ำได้แต่ว่าใต้กงเนี่ยอยู่ในเก๋งเรือค่ะซึ่งปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดเลยเพราะว่าฝนตกด้วยก็เลยหนีออกมาไม่ทันก่อนที่เรือจะจมนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศนะครับว่าช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้แหละไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้เนี่ยทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยก็จะมีฝนตก 40-60% ของพื้นที่ที่หนักหน่อยก็คือกรุงเทพมหานครของเรา 70% ของพื้นที่แล้วก็จะตกช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำต่อเนื่องด้วยนะไม่ใช่แค่29-1นะคะ29-1คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็ไปสัปดาห์หน้าเลย 2-5 ตุลาคมเนี่ยก็ยังคงจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยเพราะว่าร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยตอนบนเพราะฉะนั้นต่อเนื่องอ่ะจนถึงสัปดาห์หน้าก็ยังมีฝนตกอยู่นึกว่าฝนจะหมดแล้วนะครับนึกว่าจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมนึกว่าจะตุลาซะทีคือไปฝนต้นหนาวแบบนี้ทุกคนก็ดีใจจะได้วางแผนไปเที่ยว ก็วางได้เดี๋ยวยังไงหน้าหนาวก็ต้องมาอยู่ดีค่ะ